สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์นะคะวันนี้เช้าวันอังคารที่5กันยายนพุทธศักราช2566แรม5ค่ำเดือน9ปีเถาะค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสรรพรปัญญาดิโลกและคุณนฤนาถแข็งขันนะคะสวัสดีค่ะคุณนฤนาถคะสวัสดีค่ะคุณสรรพรแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังรายการบันทึกสถานการณ์ด้วยนะคะค่ะเช้าวันอังคารแล้วนะค่ะแป๊บๆเวลาก็คือไวมากเมื่อวานก็เพิ่งจะวันเมื่อวานวันจันทร์ใช่วันนี้วันอังคารนะคะทีมงานของเราในวันนี้ค่ะคุณสายชนนีซังคุณสุวิศโสมนัสคุณมานะพอยเลอร์ช่างเทคนิคนะคะคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีประสานงานว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ Facebook Live ค่ะผ่านทางเพจของ Radio Thailand Live นะคะตอนนี้ไลฟ์แล้วนะรายการของเราไลฟ์แล้วนะคะก็เข้ามาทักทายกันได้เข้ามาพูดคุยบอกกันมาหน่อยว่าเช้านี้นะคะพื้นที่ไหนในประเทศไทยจังหวัดไหนในประเทศไทยนะคะที่ฝนฟ้าขนองกันบ้างใช่ค่ะเพราะว่าตรงดินแดงกรุงเทพมหานครนี้ก็ตอนแรกก็เหมือนจะไม่มีแดดนะใช่ใช่เปรี้ยงตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะคะแดดออกแล้วค่ะใช่เขาจะหลอกเราไหมไม่ใช่จะหลอกเราไม่ใช่ว่าแดดแบบนี้แล้วสุดท้ายก็คือฝนตกสู้ลงมาตอนเย็นจ้าใช่ค่ะก็วันนี้นะคะแล้วก็ทางกรมอุตุเนาะออกประกาศเตือนฉบับที่19แล้วนะคะในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะบริเวณประเทศไทยแล้วก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนค่ะจะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่6กันยายนนะคะโดยร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนนะคะของประเทศไทยแล้วก็ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยลักษณะแบบนี้จะทำให้ประเทศไทยนั้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะพี่น้องประชาชนในบริเวณที่มีฝนตกหนักๆเนี่ยก็ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่สะสมด้วยนะเพราะว่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของการสัญจรไปมาด้วยนะของรถของรานะคะที่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองแล้วก็พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยใช่เพราะว่าบางที่จะมีคลื่นสูง2-3เมตรเลยนะคะยิ่งมีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นทะลุถึง3เมตรเลยนะคะอันนี้ก็ห้ามออกเรือโดยเด็ดขาดนะคะใช่ค่ะวันนี้ดูหน่อยไหมคะคุณอรุณนาถว่าส่วนมากแล้วเนี่ยพื้นที่ไหนที่ 80% ของพื้นที่ฝนสูงสุด 80% นี่คือภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะฝั่งอันดามันเราก็จะชื่อบอกอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวไฮซีซั่นก็จะคึกคักเป็นพิเศษนะคะระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลค่ะตอนนี้ก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งอาจจะเป็นบางอำเภอไม่ใช่ทั้งจังหวัดก็เป็นได้นะคะแต่ว่าเรื่องของคลื่นลมก็แน่นอนค่ะถ้าสูงมากอย่างเช่นกระบี่เนี่ยตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปเนี่ยคลื่นจะสูง 1-2 เมตรเลยนะคะแล้วก็ถ้ามีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า2เมตรส่วนภูเก็ตขึ้นมาเนี่ยคลื่นสูง 2-3 เมตรอยู่แล้วพอมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากถึง3เมตรเลยค่ะค่ะระมัดระวังกันหน่อยนะแต่วันนี้กรุงเทพ 60% นะค่ะ 60% แน่นอนค่ะดินแดงอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นเพราะไม่เคยพลาดเลยนะใช่ค่ะ 50 เขตกรุงเทพมหานครฝนตกที่ไหนบ้างหรือแม้แต่ตอนนี้นะคะคึมฟ้าคึมฝนที่ไหนบ้างก็แจ้งเรามาได้บอกเรามาได้ที่ Radio Thailand Live นะคะใช่ค่ะเพจ Facebook นะคะใช่ค่ะอันเนี้ยดูหน่อยคุณอรุณนาถคุณสิริวรรณนะคะบอกว่าอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรียังไม่มีแดดค่ะจะมีฝนไหมถ้าไม่มีแดดใช่เพชรบุรีตอนนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนเนาะครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะคุณพิเชษเข้ามาทักทายคุณประภัสพวงอุบลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเลยแล้วก็คุณอะไรคุณจับจอบชาวไร่เกษตรอินทรีย์บอกว่าเพชรบุรีท้องฟ้ามีเมฆมากครึ้มฟ้าครึ้มฝนอยู่แถวแถวเดียวกันกับคุณสิริวรรณนะคะใช่คุณวันเดิมบอกว่าอำเภอเมืองคุณสิริวรรณบอกอยู่อำเภอเมืองค่ะคุณอะไรเองเนี่ยโอ้คุณประภัสนี่ส่งสติกเกอร์ให้เราแบบว่ารัวๆเลยนะคะคุณนฤนาถคะค่ะก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะก็บอกกันมาได้นะอยู่ตรงไหนบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างนะคะไปตามข่าวนี้กันหน่อยคุณนฤนาถค่ะกรณีที่เกิดเหตุน้ำมันดิบรั่วไหลจากเรือบรรทุกน้ำมันเนาะขณะที่มีการขนถ่ายน้ำมันดิบบริเวณทุ่นผูกเรือกลางทะเลหมายเลข2ของโรงกลั่นน้ำมันไทยออยค่ะตอนนี้เนี่ยทางท่านรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรักษาการแทนท่านอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะคุณอภิชัยเอกวนากุลท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็รับทราบข้อมูลแล้วนะคะจากเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมา
ตอนนี้เนี่ยทางกรมเองก็ได้เร่งดำเนินการประสานงานกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลค่ะกรมเจ้าท่ากรมควบคุมมลพิษแล้วก็บริษัทไทยออยจำกัดนะคะเพื่อที่จะรีบจัดการในเรื่องของคราบน้ำมันก่อนที่มันจะแพร่กระจายไปยังบริเวณใกล้เคียงค่ะซึ่งทางบริษัทไทยออยจำกัดแจ้งว่าภายหลังเกิดเหตุเนี่ยได้มีการเข้าควบคุมสถานการณ์บริเวณที่เกิดเหตุทันทีโดยมีการปิดวาล์วท่อน้ำมันที่เกิดปัญหานะคะแล้วก็วางทุ่นล้อมคราบน้ำมันเพิ่มเติมเพื่อที่จะป้องกันแล้วก็จำกัดการแพร่กระจายตามขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานสากลค่ะทำให้ตอนนี้ก็ไม่มีน้ำมันรั่วไหลออกมาแล้วนะแล้วก็เบื้องต้นก็คือไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ค่ะนอกจากนี้นะคะทางบริษัทเขาได้ร่วมกับกรมเจ้าท่านะคะฉีดพ่นสารเคมีเพื่อขจัดคราบน้ำมันให้ย่อยสลายบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วค่ะแล้วก็ปัจจุบันสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้บริเวณจุดเกิดเหตุนะคะทางเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐก็ดีภาคเอกชนก็ดีได้ร่วมกันดำเนินการจัดเก็บคราบน้ำมันได้ทั้งหมดแล้วค่ะแล้วก็มีการนำพารามอเตอร์นะคะบินขึ้นดูนะคะเพื่อที่จะสำรวจบริเวณใกล้เคียงค่ะโดยไม่พบคราบน้ำมันแต่อย่างใดนะแล้วก็มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกค่ะสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2ลงพื้นที่เพื่อไปเก็บตัวอย่างน้ำในบริเวณนั้นนะคะพร้อมกับให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องด้วยให้ไม่เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลค่ะเนื่องจากว่ามีคราบน้ำมันลอยอยู่บนผิวน้ำแล้วมันก็จะไปทำปฏิกิริยากับออกซิเจนนะคะทำให้ออกซิเจนในน้ำเนี่ยลดลงแล้วก็ปิดกั้นการสังเคราะห์แสงของแพลงต้นนะคะพืชต่างๆสาหร่งสาหร่ายนะสัตว์น้ำอยู่ในทะเลค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ไปเปลี่ยนแปลงสภาวะการย่อยสลายของแบคทีเรียในน้ำนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ยล้วนจะส่งผลเสียต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลค่ะแล้วก็นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็อย่างที่บอกนะคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบทรัพยากรทางทะเลด้วยนะคะหากผลเป็นยังไงจะมีการรายงานให้ทราบต่อไปนะคะแล้วก็นอกจากนี้พี่น้องประชาชนเราสามารถร่วมมือกันได้นะพี่น้องประชาชนบริเวณนั้นนักท่องเที่ยวนะคะก็ช่วยกันสอดส่องดูแลค่ะถ้าเกิดว่าพบเห็นน้ำมันรั่วไหลบริเวณทะเลหรือว่าชายฝั่งหรือว่าพบการกระทำผิดกฎหมายเนี่ยแจ้งไปยังสายด่วนพิทักษ์ป่าและก็รักษาทะเลได้เลยนะคะหมายเลข1362 1362ตลอด24ชั่วโมงเลยเพราะว่าเขาจะได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลอย่างทันท่วงทีเพราะว่าเราอาจจะอยู่ตรงนั้นอาจจะอยู่ใกล้กว่าเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็อาจจะไปเล่นน้ำอยู่หรือเดินชายหาดอยู่ก็จะอาจจะพบเจอได้มากกว่าง่ายกว่าเราจะเห็นได้มากกว่าแล้วก็คือเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นตลอดเนาะพอเราเห็นเราก็แจ้งเลยแจ้งได้เลยเขาจะได้รีบมาอย่างทันทีซึ่งก็มีสายด่วนให้แจ้ง1362นะคะเป็นสายด่วนพิทักษ์ป่าแล้วก็รักษาทะเลนะคะช่วยการสอดส่องเป็นหูเป็นตาให้พื้นที่ที่คุณไปเที่ยวด้วยนะคะรวมถึงช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยอันนี้สำคัญอันนี้สำคัญนะไปเที่ยวแล้วใช่นะคะก็ต้องดูแลรักษาความสะอาดขยงขยะที่เอาไปเก็บไปทิ้งด้วยนะคะเราก็ไม่อยากเราก็ไม่อยากเจอขยะของเพื่อนที่มาก่อนหน้าเรายังไงเราก็อย่าทิ้งขยะให้เพื่อนคนหลังอย่างนั้นนะคะใช่ค่ะไปดูเรื่องอะไรต่อเรื่องโรคภัยไข้เจ็บกันบ้างช่วงนี้นะคะเราอาจจะได้ยินโรคฝีดาดลิงค่ะกลับมาอีกแล้วกลับมาอีกแล้วก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าพบว่าระบาดในกลุ่มเยาวชนมากขึ้นนะคะยอดก็สูงขึ้นซึ่งกรมควบคุมโรคเนี่ยบอกว่าตอนนี้ยอดผู้ป่วยรวมเนี่ยเอาณสิ้นเดือนสิงหาคมนะ316คนเนี่ยมีเสียชีวิต1คนค่ะเป็นผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่องแล้วก็เป็นกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย271คนนะคะค่ะในนี้คิดเป็นร้อยละ85เลยนะคะค่ะส่วนผู้ติดเชื้อ HIV 143คนคิดเป็นร้อยละ 45.3 คนสัญชาติไทย277คนแล้วก็เป็นชาวต่างชาติ36คนไม่ระบุอีก3คนค่ะส่วนใหญ่ก็อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะ อยู่ในกรุงเทพมหานครถึง198คนชลบุรี22คนนนทบุรี17คนและสมุทรปราการ12คนผู้ป่วยส่วนใหญ่อายุราว30ถึง39ปีโอ้วัยทำงานมนุษย์ทำงานเลยนะคะใช่จำนวน152คนเลยทีเดียวรองลงมาจะอยู่ช่วงวัยรุ่นค่ะ20ถึง29ปีอีก85คนและเยาวชน15ถึง24ปีเนี่ยมี28คนในจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดนะคะกลุ่มเยาวชนเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยนะคะจากสถานการณ์เพราะว่าเขาไปดูสถานการณ์4เดือนย้อนหลังพบการระบาดต่อเนื่องโดยเดือนพฤษภาคมเนี่ยได้รับรายงานผู้ป่วย
ช่วงเดือนนั้น22คนมิถุนายน48คนพอกรกฎาคมผู้ป่วยพุ่งมา80คนเลยค่ะแล้วก็เดือนสิงหาคมได้รับรายงานเพิ่มเป็น145คนและเกือบทั้งหมดเป็นคนไทยแล้วก็รับเชื้อภายในประเทศไทยประเทศไทยได้รับการสนับสนุนยาด้วยนะคะจากองค์การอนามัยโลกให้นำมาใช้ในกรณีฉุกเฉินเป็นยาที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัสนะคะแล้วก็ใช้รักษาผู้ป่วยยืนยันที่มีอาการมากแล้วก็แพทย์เนี่ยก็รับเข้ารักษาในโรงพยาบาลเท่านั้นก็มีการพูดถึงเหมือนกันว่าระยะแรกนะคะของการแพร่เชื้อฝีดาดลิงในประเทศไทยเนี่ยคุณหมอนะคะในแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่ากลุ่มเสี่ยงเนี่ยจะเป็นชายวัยทำงานค่ะแล้วก็เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเริ่มพบเยาวชนที่ติดเชื้อฝีดาดลิงเพิ่มขึ้น16คนก็มีรายงานเหมือนกันว่าจากทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคกองระบาดวิทยาสำนักป้องกันควบคุมโรค6ที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยก็ร่วมมือกับสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานในพื้นที่พอพูดคุยกับผู้ป่วยยืนยันฝีดาดลิงรายหนึ่งนะคะเป็นนักเรียนชายอายุ16ปีน้องบอกว่าเริ่มป่วยตั้งแต่6สิงหาคมแล้วก็เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในวันที่14สิงหาคมเอาจริงก็ไม่ถึง1สัปดาห์ก็เข้ารับการรักษานะคะด้วยอาการเนี่ยน้องบอกว่าเป็นตุ่มน้ำใสขึ้นตามร่างกายแล้วก็อวัยวะเพศเนี่ยบวมอักเสบแล้วก็ตรวจพบค่ะว่าเป็นเชื้อฝีดาดลิงแล้วก็พบประวัติเสี่ยงนะคะ ว่าผู้ป่วยเนี่ยมีเพศสัมพันธ์กับหลายคนแล้วก็ดำเนินการติดตามอาการของผู้ป่วยสัมผัสเสี่ยงสูงด้วยนะคะซึ่งเป็นผู้สัมผัสร่วมจนครบ21วันก็คือ3สัปดาห์นับตั้งแต่วันที่สัมผัสผู้ป่วยวันสุดท้ายก็ยังไม่พบผู้ป่วยในครัวเรือนนะคะก็มีการย้ำเตือนออกมาว่าเตือนทั้งเยาวชนแล้วก็กลุ่มชายรักชายเนี่ยให้ดูแลเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็หากเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยให้หลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็ไม่สัมผัสแนบเนื้อใกล้ชิดนะคะรวมถึงกอดจูบกับผู้ที่ไม่รู้จักด้วยสถานการณ์เวลานี้ผู้ป่วยในไทยเริ่มแพร่ระบาดจากกลุ่มวัยทำงานวัยรุ่นไปสู่กลุ่มที่อายุน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆก็คือพวกกลุ่มเยาวชนขอให้ตระหนักในเรื่องนี้นิดหนึ่งนะคะเพื่อลดความเสี่ยงที่จะแพร่กระจายแล้วก็ติดต่อโรคนี้ใช่ก็สังเกตสังกาตัวเองเนาะอันดับแรกก็คืออย่าไปยุ่งกับใครที่เราไม่รู้จักนะคะแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันพลาดพังขึ้นมาแล้วนะคะดูตัวเองหน่อยสังเกตอาการตัวเองมีตุ่มอะไรไหมตุ่มใสมีการอะไรผิดปกติกับอวัยวะของเราไหมนะคะเราจะได้รีบไปพบแพทย์ได้ทันไม่งั้นแล้วถ้าเกิดช้าไปกว่านี้เนี่ยมันอาการก็จะมากไปกว่านี้นะคะก็ต้องพบแพทย์เฉพาะทางด้วยเนาะแล้วบางทีแบบแหมคุณหมอก็ต้องดูแลหลายคนอ่ะใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นด้วยมีโรคอื่นๆอีกในช่วงนี้เต็มไปหมดเลยนะคะไข้หวัดใหญ่เอ้ยไข้เลือดออกเอ้ยหลีกเลี่ยงถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรจะไปพบเจอกันที่โรงพยาบาลนะคะอ้าวคุณนันนาคุณหยวกบอกว่ากำแพงเพชรชัดเจนแจ่มใสดีนะคะคุณภัทรพรเข้ามาทักทายคุณวิไลวันคุณนิคมก็เข้ามาทักทายส่งสติกเกอร์ค่ะคุณอัชราบอกว่าติดตามทุกวันเลยนะดีค่ะอย่าไปไหนมาทุกวันมาเจอกันทุกวันนะคะคุณนิคมบอกว่าหนองอำเภอหนองบัวใช่ไหมจังหวัดนครสวรรค์ฝนไม่ตกหลายวันแล้วครับโอ้เหมือนคุณรังสีเลยค่ะคุณรังสีเทียบสิริปกรณ์นะคะบอกว่านครสวรรค์ฝนตกเมื่อคืนส่วนเช้านี้ครึ้มอยู่ค่ะแสดงว่าอยู่กันคนละอำเภอมะคุณนิคมเนี่ยอยู่อำเภอหนองบัวแต่ว่าคุณรังสีเนี่ยนครสวรรค์เหมือนกันแต่ว่าอำเภอเมืองอำเภอไหนนะคะคุณตูนใช่ไหมคะบอกว่าตรังฝนตกหนักแต่เช้าเลยค่ะคุณตูนใช่ค่ะก็จะได้เย็นนะอ๋อใช่สิตรังก็อยู่เขาก็ได้รับอิทธิพลใช่นะคะอยู่ใต้ที่เราบอกว่าทางใต้ก็ฝนเยอะหน่อยนะคะอ่ะคุณมาติดตามในเรื่องของการเมืองกันบ้างนะตอนนี้นะคะก็วันนี้น่าจะเป็นวันที่เขาจะเข้าเฝ้าเพื่อที่จะถวายสัตย์กันแล้วเนาะแต่เมื่อวันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินท่านได้มีการนัดรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยก็คือรัฐมนตรีที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคะจำนวนทั้งสิ้น17คนเนี่ยเข้าหารือก็คือรับประทานอาหารกลางวันกันแล้วนะโดยภายหลังการพูดคุยการรับประทานอาหารกลางวันกันเบ็ดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะท่านนายกเศรษฐาท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์แล้วนะก็ได้บอกว่าช่วงที่เรามีการเลือกนายกรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรีเนี่ยนะคะคุณภูมิธรรมเนี่ยก็พูดหลายหนนะคะว่าเราใช้ต้นทุนสูง
แต่ท่านนายกเนี่ยอยากจะให้เปลี่ยนคำค่ะว่าเราเทหมดหน้าตักนะทุบหม้อคงหม้อข้าวกันเลยนะเทหมดหน้าตักเลยนะซึ่งการทำงานครั้งนี้นะคะเราก็มีผู้มีเกียรติที่นั่งอยู่ที่นี่ที่ได้รับเกียรติจากพี่น้องประชาชนให้เลือกเข้ามาดูแลบ้านเมืองค่ะการเทหมดหน้าตักนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องทุ่มเทการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนแล้วก็เชื่อว่าทุกท่านเนี่ยตระหนักดีว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในช่วงเวลานี้ทั้งเรื่องของการทำงานระยะเวลาแล้วก็ขีดจำกัดของงบประมาณอันนี้ก็เป็นประเด็นนะคะที่พูดคุยระหว่างการรับประทานอาหารกินมื้อกินข้าวมื้อนี้นะคะสำหรับรัฐมนตรีที่มาจากโควต้าของพรรคเพื่อไทยอืมใช่และนอกจากนี้ท่านนายกนะคะท่านนายกเศรษฐายังบอกอีกว่าไม่อยากให้ขีดจำกัดของงบประมาณหรือการเข้าบริหารประเทศเนี่ยช้าไปนิดนึงขนาดนี้นะคะซึ่งการใช้งบประมาณเนี่ยคาดว่าจะใช้ได้ต้นปีหน้าเนาะแต่ไม่ได้หมายความว่างบประมาณเนี่ยจะเป็นขีดจำกัดไม่ให้เราทำงานเราเชื่อว่าเรามีควิกวินหลายที่เราทำได้นะคะเพื่อดูแลทุกจุกของพี่น้องประชาชนแล้วก็ยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนค่ะท่านย้ำนะคะว่าเวลาที่เราไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะอย่าไปบอกว่าทำไม่ได้นะเพราะว่าเราเนี่ยถูกเลือกเข้ามาแล้วนะคะเพื่อให้ทำให้ได้ซึ่งถือว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดดังนั้นรัฐบาลของประชาชนเราจะต้องลดช่องว่างระหว่างฝ่ายบริหารและพี่น้องประชาชนให้ได้ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงผู้บริหารได้อยากให้เป็นมิติใหม่ของการทำงานในรัฐบาลนี้ถ้ามีโอกาสได้คุยกับพรรคร่วมรัฐบาลอีกก็จะเน้นย้ำเรื่องนี้อีกครั้งอันนี้ก็เป็นบางช่วงบางตอนนะคะที่เขาได้มีการพูดคุยกันระหว่างรับประทานอาหารนะก็เหมือนเป็นครั้งแรกนะที่ได้เจอกันอย่างเป็นทางการสำหรับรัฐมนตรีในฝากฝั่งของเพื่อไทยเพื่อไทยนะคะค่ะของรัฐบาลนั่นเองนะคะ17คนเมื่อวานนี้มื้อกลางวันโต๊ะใหญ่อยู่พอสมควรเห็นว่าเอาของอาหารน่ารับประทานอยู่นะเขาต้องเชิญเราไปบ้างเราจะได้ไปร่วมพูดคุยแล้วก็ได้รับฟังว่ามีแนวทางยังไงในการบริหารประเทศนะคะค่ะค่ะไปดูที่พร้อมด้วยนะเราอ่ะก็เชิญมาก็พร้อมนะคะเคลียร์คิวทุกอย่างเลยมาดูกระทรวงกลาโหมค่ะค่ะเด่นและดังเหมือนกันในช่วงนี้นะคะเพราะว่าเป็นกระทรวงที่ดูคือกระทรวงกลาโหมเนี่ยเด่นดังมาตั้งแต่ช่วงที่เขาวางตัวกันนะว่าใครจะมาเป็นรัฐมนตรีใช่ไหมคะแล้วดูแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทหารเหมือนกันมียศมีศักดิ์เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นพอเปลี่ยนเป็นมันพลิกโผล่มาบ้างก็พลิกโผล่เหมือนกันนะคะเรื่องนี้มีนักข่าวนะคะไปถามคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะหลังเข้าพบพลอากาศเอกสุกำพลสุวรรณทัศน์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อขอคำแนะนำในการทำงานนั่นเองนะคะไปรับไม้ต่อนะคะก็คุณสุทินบอกว่าตอนนี้ไม่ได้มียังไม่ได้มีกำหนดว่าจะเข้ากระทรวงวันไหนนะคะซึ่งตอนนี้ไม่ได้รอแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก็อาจจะมีการเข้าไปก่อนเข้าไปเร็วขึ้นนะคะถ้ารอแถลงนู่นอ่ะเป็นวันหลังวันที่11กันยายนเลยค่ะการเข้าพบพลอากาศเอกสุกำพลนะคะอดีตรัฐมนตรีกลาโหมครั้งนี้นะคะมั่นใจแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็ได้กำลังใจจากท่านนะคะก็เชื่อมั่นว่าทำได้แน่นอนนะคะก็ท่านก็ได้ให้คำแนะนำที่ดีถ่ายทอดประสบการณ์ความเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าต้องทำยังไงบริหารอะไรยังไงได้บ้างนะคะก็ชี้แจงอีกนะคะว่าต้องเจออะไรบ้างและแนะนำว่าควรทำตัวยังไงนะคะซึ่งคุณสุทินเองเนี่ยก็มีประสบการณ์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเป็นพลเรือนเท่านั้นเองไม่ใช่ทหารนะคะอันนี้พอมาคุมทหารเนี่ยถือเป็นครั้งแรกเลยนะคะก็เข้าใจแล้วก็รับข้อมูลได้เยอะเหมือนกันนะคะจากรุ่นพี่นะคะก็ท่านก็เป็นผู้ที่แนะนำที่ดีนะคะพลเรือนมาคุมทหารแต่ว่ามีจิตใจที่ดีทหารเองก็มีจิตใจที่ดีอยู่แล้วก็ถือว่าจบไม่น่าจะมีอะไรนะคะแล้วก็บอกว่าน่าจะเป็นการพบกันครึ่งทางค่ะไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงน่ากังวลอะไรค่ะคือก็เหมือนว่าคุณสุทินเนี่ยนะก็เดินสายไปหาถ้าจะพูดภาษาเราผู้หลักผู้ใหญ่รุ่นพี่ที่เคยดูแลในเรื่องของกระทรวงกลาโหมมาเดินสายหลายท่านเลยนะก็คงไปขอความเห็นแล้วก็ไปพูดคุยว่าเพราะแต่ละยุคแต่ละสมัยมันไม่เหมือนกันไงคุณสันพรเขาก็อาจจะไปขอจุดแลกเปลี่ยนไปขอแลกเปลี่ยนมาแล้วก็อาจจะมาดูว่าในยุคนี้ตอนนี้อะไรที่เหมาะสมอะไรใหม่ๆก็เอามาปรับใช้ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะรุ่นพี่พบรุ่นน้องพบรุ่นพี่อะไรแบบนี้นะคะพอพูดถึงกระทรวงกลาโหมคุณเขาก็มีกระแสแว่วๆนะกระแสข่าวว่าจะให้ที่ปรึกษาผู้ว่า
กรุงเทพมหานครที่ปรึกษาผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่ปรึกษาคุณชัชชาติใช่ก็คือท่านพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กเนี่ยแหละค่ะจะให้ลาออกแล้วก็มารับตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะคือตอนนี้เนี่ยไม่รู้ยังไงแต่ว่าพอไปสัมภาษณ์ท่านเนี่ยนะคะท่านพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กเนี่ยนะท่านบอกว่าขณะนี้เนี่ยยังรอคำสั่งทางราชการอยู่นะคะส่วนตัวเนี่ยถามว่าพร้อมไหมพร้อมรับหน้าที่ค่ะพร้อมรับหน้าที่โดยก่อนหน้านี้เนี่ยได้รับคำแนะนำแล้วก็มีการฝากฝังจากคุณสุทินคลังแสงนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่างานที่เหมาะสมของตนเองเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรและจะต้องไปทำงานอะไรบ้างในตำแหน่งนี้นะคะซึ่งท่านบอกว่าตนเองเนี่ยไม่ได้เลือกนะแต่ว่าคุณสุทินเนี่ยเป็นคนพิจารณานะคะทางนี้เนี่ยก็แหมก็คงอยากรู้นะว่ามีการพูดคุยกับคุณชัชชาติแล้วหรือยังนะคะนั่นบอกว่าก็ได้มีการแจ้งกับคุณชัชชาติเรียบร้อยแล้วนะคะคุณชัชชาติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยโดยจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคุณชัชชาตินะคะจากการทำงานในกทมไปเสนอต่อกระทรวงกลาโหมค่ะในการส่งเสริมแล้วก็กระตุ้นให้เป็นหน่วยงาน Smart Organization นะคะหรือว่า Intelligent Organization พวกระบบดิจิตอลต่างๆเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็คือจะนำมาใช้นำมาปรับปรุงใช้ให้มากขึ้นรวมถึงกฎระเบียบต่างๆที่เคยทำมาอะไรที่ควรที่จะต้องแก้ไขนะคะเพื่อให้เป็น Smart Organization เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจจะเสนอเพื่อดำเนินการต่อไปค่ะทีนี้คือเขาก็ไปถามผู้ว่าสิไปถามคุณชัชชาติสิว่าอ้าวยังไงนะคะทางด้านคุณชัชชาติเองก็บอกว่าถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะที่พลเอกนิพัทธ์เนี่ยถือว่าเป็นคนเก่งแล้วก็มีความสามารถเป็นสุภาพบุรุษนะคะซึ่งในอดีตก็เคยเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมมาก่อนก็คาดว่าจะสามารถประสานงานกับกทมได้เป็นอย่างดีในเรื่องต่างๆหากจะไปทำหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวตนเองก็ยินดีไม่รั้งไว้นะคะท่านก็ไม่รั้งเอาไว้แต่ว่าก็เหมือนกับขาดมือดีไปอีกท่านนะนะคะก็อ่ะไม่เป็นไรอันนี้ก็ไปช่วยในเรื่องของทางกระทรวงกลาโหมแต่จะมีการประกาศออกมาชัดเจนแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูแต่ว่าคิดว่าน่าจะไม่ผิดไปจากนี้นะที่จะให้ไปช่วยในตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสำหรับพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กค่ะก็จะไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีก็คือคุณสุทินคลังแสงนั่นเองค่ะใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่านที่จะไปช่วยในเรื่องของการบริหารประเทศนะคะค่ะไปดูฝากฝั่งกระทรวงพลังงานกันบ้างค่ะพลังงานค่ะแน่นอนค่ะตอนนี้ก็เป็นที่น่าจับตามองเหมือนกันเรื่องของราคาน้ำมันใช่สิคะน้ำมันค่าฟงค่าไฟดิฉันอยากให้ปรับลดมากมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยนะคะไปดูท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะค่ะคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคนะคะพูดถึงแนวทางการลดพลังงานตามนโยบายของรัฐบาลว่าแม้ที่ผ่านมาจะทำงานด้านกฎหมายก็คือคุณพีรพันธ์เนี่ยจะถนัดงานกฎหมายนะคะแต่ท่านเองเนี่ยสนใจเรื่องพลังงานของประเทศไทยมากค่ะในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็มีการกำหนดนโยบายปรับลดราคาพลังงานให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมเป็นธรรมแน่นอนว่าเกิดประโยชน์กับประชาชนแน่นอนนะคะก็มองถึงแนวทางการดำเนินการไว้แล้วว่าด้านราคาพลังงานจะพิจารณาโครงสร้างแล้วก็องค์ประกอบมารวมกันว่าส่วนไหนตัดทิ้งได้บ้างปรับลดได้บ้างก็จะทำนะคะแล้วก็มีนโยบายหลักสำคัญในการเปิดเสรีนำเข้าพลังงานน้ำมันสำเร็จรูปราคาถูกด้วยภายใต้การกำกับดูแลของภาครัฐให้การจัดหาพลังงานเป็นไปโดยสะดวกแล้วก็รวดเร็วคุณพีรพันธ์บอกว่าภารกิจหน้าที่ของรัฐบาลแล้วก็กระทรวงพลังงานในวันนี้ไม่ใช่เรื่องของการทำธุรกิจน้ำมันแต่เป็นเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศไทยนะคะการหาพลังงานให้ประชาชนในราคาที่เป็นธรรมและก็เหมาะสมซึ่งกระทรวงพลังงานเนี่ยมีหน้าที่แหละในการกำกับดูแลให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและถูกต้องรวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงการหาพลังงานแล้วก็หาน้ำมันหาเชื้อเพลิงมาใช้ได้อย่างเสรีด้วยจะต้องไม่ปิดกั้นต้องให้โอกาสนะคะเพื่อส่วนหนึ่งแต่ตรงนี้ก็คือเพื่อความหลากหลายคราวนี้ราคาน้ำมันเนี่ยก็จะถูกลงได้นะคะเป็นการลดต้นทุนแล้วก็จะช่วยให้ค่าครองชีพของประชาชนเนี่ยลดลงตามมาไปด้วยก็เป็นเรื่องดีดิฉันรอเลยรอให้น้ำมันลดเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโอ้ไม่อยากไม่ใช้รถไฟฟ้าหรอคะยังไงคือก็อยากจะใช้นะแต่ว่าก็ตอนนี้ที่บ้านแบบมีรถน้ำมันนะใช้ไปก่อนคือไม่มีตังค์ไปซื้อรถไฟฟ้ารอใช้รถราคารถ EV ด้วยใช่นะคะก็ถือว่า
เป็นอีกหนึ่งข้อเสนอที่ดีแล้วก็พี่น้องประชาชนก็เตรียมรอแล้วนะคะว่าในเรื่องของพลังงานจะมีการพัฒนาแล้วก็มีการปรับลดอะไรยังไงเพราะว่าถ้าน้ำมันแพงนะคุณของทุกอย่างสินค้าอุปโภคบริโภคการขนส่งนู่นนี่นั่นมันก็จะแน่นอนมันกระทบไปหมดพอมันกระทบไปหมดเนี่ยก็คือก็จะแย่นะถ้าในส่วนตรงนี้มีการปรับลดได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะก่อนจะไปพักนะคุณนฤนาถมาดูเรื่องนี้หน่อยนะที่เมืองคอนนครศรีธรรมราชค่ะเมื่อวันนี้นะคึกคักนะเพราะว่าท่านรัฐมนตรีเกษตรใช่ไหมค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าคือท่านก็ยังไม่ได้ไปณที่ทำการคือยังไม่ได้ไปกระทรวงเลยยังไม่ได้เข้ากระทรวงที่ราชดำเนินแต่ลงพื้นที่ไปเมืองคอนแล้วนะคะแล้วบ้านท่านอยู่นู่นนะคะอยู่น่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ทางเหนือนะคะคราวนี้พอลงไปใต้ก็เหนือลงใต้เลยนะก็คักเลยนะเพราะว่าไปดูในเรื่องของมังคุดแต่ไปโดยบทบาทใหม่ค่ะเพราะว่าในก่อนหน้านั้นเคยรัฐมนตรีช่วยค่ะคราวนี้รัฐมนตรีว่าการเต็มตัวแล้วค่ะลงไปที่คอนค่ะเมืองคอนค่ะเป็นไงบ้างคะคุณสันพรก็คึกคักเพราะว่าไปดูในเรื่องของราคามังคุดนะคะไปพูดคุยกับชาวสวนมังคุดละค่ะจะแก้ในเรื่องของปัญหามังคุดราคาตกเพราะว่าคุณรู้ไหมหน้าสวนน่ะที่เขาไปซื้อกิโลกรัมละ5บาทถูกมากถูกมากใช่แล้วก็แหมสงสารพี่น้องชาวเกษตรกรใช่ก็คือเขาก็มีการนำมังคงมังคุดนะมาทงมาเทนะอย่าเทเลยค่ะมาขายให้ดิฉันเถอะดิฉันชอบรับประทานมังคุดนะคะคือเมื่อวานเนี่ยก็เดินทางไปรับทราบปัญหาต่างๆนะคะแล้วก็ท่านก็บอกว่าการที่ลงไปนครครั้งนี้เนี่ยเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาเรื่องของราคามังคุดตกต่ำนะคะแล้วก็นอกจากมังคุดแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยก็จะไปดูในเรื่องของราคาเงาะราคาทุเรียนราคายางพารานะคะรวมทุกปัญหาใน17จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะท่านไม่อยากเห็นปัญหาที่เกิดแล้วแล้วก็ถึงมาแก้คือเหมือนกับว่าจะไปวางแผนก่อนยังไงแล้วเนี่ยวางแผนให้มันไม่เกิดราคาตกต่ำก็คือต้องมีการกำหนดวางแผนว่าจะต้องอย่างนี้อย่างนี้ยังไงแล้วเนี่ยไปแล้วนะคะท่านก็ไปเยี่ยมเกษตรกรมังคุดแปลงใหญ่ที่อำเภอพรหมคีรีนะคะใช้เวลา30นาทีก่อนที่ท่านจะกลับนะคะท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็จะต้องกระจายมังคุดกว่าหมื่นตันให้โดยเร็วโดยสั่งการไปที่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เปิดรับซื้อก่อนนะคะแล้วก็ฝากผู้ว่านครศรีธรรมราชแล้วก็หน่วยงานในจังหวัดด้วยนะคะว่าต้องคิดทำให้เกิดนครศรีธรรมราชโมเดลนะคะจะได้ช่วยแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรของพี่น้องทั้งจังหวัดให้ได้นะคะก็เป็นการ เดินทางไปเยี่ยมเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ท่านก็เดินทางกลับช่วงประมาณทุ่มเศษก็กลับกรุงเทพมหานครแล้วนะคะคือมังคุดเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่เด่นที่เมืองคอนหรือว่านครศรีธรรมราชก็มีจังหวัดอื่นๆด้วยแต่ในภาพรวมแล้วจริงๆอย่าลืมนะคะว่ามังคุดมาตีคู่มากับทุเรียนเลยก็คือทุเรียนเนี่ยเป็นราชาของผลไม้มังคุดก็คือราชินีผลไม้เราก็ต้องช่วยกันกระตุ้นนิดนึงรสชาติอร่อยชื่นใจแบบนี้แต่ว่าราคาเข้าไปดูนิดนึงคือคุณธรรมนัสลงไปเนี่ยเพราะว่าพาณิชย์จังหวัดเนี่ยเขายังไม่สามารถทำอะไรได้ตอนนั้นเพราะว่าเกษตรกรก็เอามาเทนะเสียดายอาจจะไปพูดคุยกันก็ขอให้จบลงด้วยดีนะคะใช่ค่ะเอาล่ะค่ะ 8:30 นาทีช่วงหน้าแอบกระซิบว่าเรามีสัมภาษณ์พิเศษค่ะเดี๋ยวมากันเต็มห้องเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นสัมภาษณ์พิเศษพิเศษมากเราจะไม่บอกเลยว่าเป็นใครเราจะไม่บอกใช่ให้ติดตามนะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ไม่เป็นไรหรอกใครๆเขาก็ทำกันไม่เป็นไรไม่ได้นะคะเพราะการทุจริตไม่ว่าจะมากหรือน้อยระดับเล็กหรือใหญ่ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมและประเทศชาติซึ่งนับวันจะรุนแรงมากขึ้นร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการทุจริตสอดส่องดูแลตรวจสอบหากพบเห็นหรือมีเบาะแสสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สำนักงานปปช.สายด่วน1205เอลนีโญปรากฏการณ์อุณหภูมิผิวน้ำมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกอุ่นขึ้นผิดปกติไทยได้รับผลกระทบอากาศแปรปรวนฝนตกน้อยร้อนขึ้นแล้งนานเก
ษตรกรควรติดตามสภาพอากาศกักเก็บน้ำสำรองปลูกพืชใช้น้ำน้อยทุกคนช่วยกันดูแลแหล่งน้ำใช้น้ำอย่างประหยัดลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและรักษาฟื้นฟูผืนป่าร่วมกันวางแผนรับมือเอลนีโญขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีมหากุศลประจำปี2566เพื่อรวบรวมปัจจัยจัดตั้งกองทุนสมเด็จองค์ปฐมพระสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตาวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายน2566เวลา 12:30 น.ณวัดเทพประธานอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพและธนาคารไทยพาณิชย์สอบถามได้ที่ LINE ID 0851148900อาเซียนประชาคมแห่งโอกาสโอกาสที่ไทยจะพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือ EV หนึ่งในนวัตกรรมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโอกาสที่ไทยจะเดินหน้ามาตรการจูงใจส่งเสริมการลงทุนพร้อมรับการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตเพื่อก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตและชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียนอาเซียนประชาคมแห่งโอกาสหลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ช่วงที่2ของรายการค่ะ 8:00 น.กับอีก34นาทีนะคะก็กลับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์นะคะวันนี้ค่ะเราโอ้โหถ้าเกิดว่ามองทาง Facebook Live นะคะก็คือคนเต็มไปหมดคุณนันท์อบอุ่นมากวันนี้เป็นแดดอีกใช่วันนี้เป็นการสัมภาษณ์ที่แบบว่าอบอุ่นใจนะคะเพราะว่าเราจะมาสัมภาษณ์นะคะผู้ที่ได้รับรางวัล Moral Award ปี2022นะคะในสาขารายการวิทยุค่ะกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ประเภทสื่อนะคะเป็นรายการของสถานีของเรานั่นเองสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะใช่ค่ะรายการรู้ทันสารพันภัยค่ะขอต้อนรับนะคะคุณชัยศิลป์คนคล่องและทีมงานรู้ทันสารพันภัยค่ะโอ้โหวันนี้ก็คือมากันแน่นขนาดเลยนะคะหลากหลายหลายท่านเลยนะคะพี่น้อยนะคะพี่กบคุณเอกพงศ์คุณไกด์คุณฟิวนะคะทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะคะก็อยากก่อนอื่นเลยขอแสดงความยินดีกับรางวัลที่ได้รับด้วยนะคะขอบคุณยินดีด้วยนะคะอย่างแรกเลยค่ะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเอ๊ะรู้ทันสารพันภัยทำไมถึงไปได้รับรางวัลนี้โอ้โหจริงๆต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเราก็ทำงานกันปกติทุกครั้งที่จัดรายการรู้ทันสารพันภัยแล้วก็ล่าสุดน้องมิ้มก็มารับไม้ต่อนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะแล้วก็นอกจากนี้คือเราก็ทำงานไปปกติจะมีโครงการแต่ละปีออกกองออกนอกสถานที่กันประมาณ2ครั้งนะคะก็คืองบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภแล้วก็งบของฝนหลวงนะคะกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะทีนี้พอออกพื้นที่แต่ละครั้งเราก็จะมีทีมจะคุยกันว่าเอ๊ะประเด็นที่เราจะไปอย่างเช่นภัยแล้งหรือว่าเกี่ยวกับหมอกควันปัญหาต่างๆเนี่ยเราก็จะมาคุยกันจะประชุมกันซึ่งแต่ละครั้งก็จะมาแชร์กันว่าเอ๊ะเราออกทางวิทยุแล้วก็ Facebook Live เราก็เลยมีทีมอย่างคุณกบก็เป็นผู้ประสานงานขอเสียงหน่อยค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแล้วก็คือหลายๆท่านเนี่ยนอกจาก 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการพอลงไปในพื้นที่เนี่ยสารพันภัยมีการทำสกู๊ปด้วยทุกวัน 9:10 น.สกู๊ปแปลว่าร้อนๆใช่ใช่โดยก็จะไปทำกันแล้วที่สำคัญก็คือเรามีทีมเบื้องหลังที่แบบนั้นๆจะได้มาเห็นนะคะน้องไก่เธอไปกอดสวัสดีค่ะขอเสียงหน่อยน้องไก่ขอเสียงหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยบอกแล้วเบื้องหลังตลอดใช่นะคะนี่ก็คือมือสำคัญเลยนะคะในเรื่องของถ่ายคลิปแล้วก็เสียงเป็นด้านเทคนิคนะคะทุกอย่างที่แบบเสิร์ชอะไรต่างๆนานานี่แหละค่ะค่ะเพื่อนเขาจะเป็นน้องไกด์แล้วก็น้องฟิวค่ะสวัสดีครับคาสิโร่สวัสดีครับค่ะนี่คือน้องฟิวนะคะน้องฟิวชาทอนชาสดใช่แล้วเราจริงๆยังมีน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมิทักษ์น้องโบ๊ทมาช่วยอยู่ตรงนู้นนะอยู่แวบหนึ่ง
คือคุณผู้ฟังเนี่ยคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะที่อาจจะได้ยินเสียงเราพูดถึงชื่อทีมงานเนี่ยนะคะค่ะมาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวทุกคนกำลังจะบอกว่าทีมงานเราหน้าตาดีมากใช่มาแล้วค่ะใช่แล้วก็ยังมีน้องแดนอัคเดชคัมภีระคือตอนนี้นี่คืออินเสิร์ตให้เราอยู่มาแล้วมอนิเตอร์อยู่นะคะส่งกำลังใจหัวใจเลิฟยูมานะคะน้องโบ๊ทเห็นหน้าตาน้องโบ๊ทไม่มีหล่อมากจริงๆนี่คือทีมงานนิวมีเดียครับทางค่ะนะคะคุณน้องแดนน้องแดนมาโชว์ตัวหน่อยสิในเรื่องการไม่ได้ค่ะมอนิเตอร์อยู่มอนิเตอร์อยู่ฝั่งนู้นนะคะนิดหนึ่งจริงๆหายไปใช่นะคะใช่แล้วก็นะคะยังมีทีมงานที่อยู่เบื้องหลังอีกหลายท่านคือทีมงานเราเยอะมากใช่มั้ยคะสําหรับสปริงค์เป็นกันไปมีพี่โดสุภชัยจันตะค่ะนี่ก็โอ้โหอันนี้ไงน้องแดนเนี่ยน้องแดนผมไม้ผมมาแล้วค่ะน้องแดนคัมภีระฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยน้องหนุ่ยด้วยน้องหนุ่ยณัฐพงษ์วงศ์ขาทาโชว์ตัวแล้วไปคือภาพที่ออกอากาศตอนนี้ที่เราไลฟ์สดกันอยู่คือฝีมือน้องแดนน้องฟิวแล้วก็ทีมงานมีเดียนะคะขอบคุณมากยังมีพี่โดสุภชัยจันตะอันนั้นก็พี่โดก็ดูแลด้านเทคนิคด้านเสียงต่างๆเวลาลงพื้นที่ก็จะมีหน้างานอะไรแบบนี้ก็จะเป็นพี่ใหญ่ที่แบบคอยช่วยกันสนับสนุนกับน้องนะคะแล้วก็จะมีคุณออมทิสินด้วยเย้คุณออมมาโชว์ตัวหน่อยเร็วคุณออมไม่ได้โชว์ตัวหน่อยคุณออมไปเลยค่ะพูดไปเลยค่ะคุณออมก็คือติดเวทที่ 95.5 ด้วยนะคะก็ขอบคุณจริงต้องขอบคุณทีมงานเบื้องหลังที่เป็นช่างเทคนิคที่ห้องส่งเวลาเราออกอากาศทุกครั้งเนี่ยเราก็จะดีลกันห้องส่งด้วยนะคะโดยเฉพาะรายการสดเนาะเวลาดิวเนี่ยจะเห็นบางครั้งจะเห็นภาพเบื้องหลังที่มีน้องไกด์เนี่ยถือวอถือวิทยุอะไรด้วยน้องไกด์พูดอะไรกับทีมงานคะตอนนี้ก็ถือวออยู่เพราะว่าถูกนั่นครับคือจะได้ยินไหมรอบนี้เราอยู่หน้างานได้ยินชัดไหมครับอะไรนะอะไรเสียงโอเคไหมอะไรยังไงใช่ไหมคะไกด์จะพูดยังไงคะส่วนใหญ่จะประสานว่าไงบ้างคะรองนายกเทศมนตรีตำบลค่ะประมาณนี้นะคะก็อันนี้คือส่วนหนึ่งนะคะอย่างพี่บุญการอนุรักษ์ประกอบอบรมที่สายธนีสารค่ะอันนี้ก็คือจะอยู่ที่สถานีใช่แล้วถ้าเป็นรายการสดแต่ถ้าเป็นรายการเทปเราก็จะไปถ่ายทำก่อนนะคะว่าเราจะต้องลงพื้นที่กี่วันโน่นนี่นั่นและที่สำคัญทุกครั้งที่รายการของเราจะเริ่มต้นหลังจิงเกิลสวทก็จะเป็นเสียงบุคคลท่านนี้คุณเอกพงศ์น้องสกุลน้องสวิฟขอเสียงจิงเกิลสักนิดหนึ่งได้ไหมคะอุดรเพื่อมหาเนี่ยอยู่ในที่ที่ของเทศบาลนิคมเพราะว่าชุมชนที่อยู่กูดอนเพื่อมหาเนี่ยเป็นชุมชนของเทศบาลเป็นส่วนร่วมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการระยองสำนักจัดการป่าชุมชนกรมป่าไม้ศูนย์ป่าไม้ระยองชัยศิษย์เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอนสถานีควบคุมไฟป่าเขาชะเมาค่ะเสียงรอจีแล้วก็ไปจะได้ยินเสียงคุณเอกพงษ์เนี่ยใช่หลายจิงเกิลหลายสปอตที่คุณวิทยาเปิดสถานีเปิดสถานีรายการนะคะก็โดยในสิริรู้ยังไงอะไรอย่างไรที่มาที่มาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่โอ้คุณเอกพงษ์จุดเริ่มต้นเหรอคะเล่าหน่อยค่ะคือผมเป็นคณะทำงานของศูนย์วัฒนธรรมรวมพลคนได้รับเชิญในสาขาวิทยุครับก็เลยเอาลิงก์แต่ว่าลิงก์ประกวดไปปล่อยในกลุ่มแบบหวานแหใครสนใจก็เอาไปสมัครซึ่งป่าชายเราไปคือมันจะเป็นคุณธรรม9ด้านของป่าชุมคุณธรรมครับซึ่ง9ด้านเนี่ยถ้าถามตอนนี้คือจำไม่ได้แล้วมันมีอะไรบ้างก็เป็นวินัยซื่อสัตย์พอเพียงรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้ครับซึ่งจริงๆของเราเนี่ยเข้าเกือบหมดทุกด้านเลยแล้วก็ได้รับความชื่นชมว่ารายการวิทยุที่เหมือนว่าเรามีหลายมิติอยู่ในนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้วิทยุเรามีสื่อใหม่ด้วยก็คือสื่อมีเดียเพราะฉะนั้นมันเป็นทางเลือกคนที่เปิด Facebook อะไรเงี้ยเขาก็จะได้เห็นภาพเพราะฉะนั้นเราก็ไปทำสกู๊ปเหมือนรายการทีวีเลยแต่ก็ยังเอาวิทยุเป็นตัวตั้งที่นายพนมนนท์ที่มาประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดระยองเป็นเมล็ดพันธุ์ในเรื่องของการใบพัดในส่วนของอื่นๆในเรื่องของการแพร่พันธุ์สัตว์ป่าอย่างอื่นที่ตามมาด้วยเพราะมีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์สัตว์ป่าก็จะสมบูรณ์ไปด้วยรวมทั้งการป้องกันแนวป้องกันไฟป่าซึ่งตรงนี้เองก็การดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็การสร้างความร่วมมือจิตสาธารณะเพื่อเป็นการสร้างประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและส่วนรวมอันนี้คือสิ่งเป็นคำจำกัดความที่ทางศูนย์พลังงานเขาบอกมาว่าทำไมเราถึงได้รางวัลที่สอง
แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีอีก2รายการก็คือบันทึกสถานการณ์รายการเนี้ยนี่ๆๆเนี่ยรายการเนี้ยรายการเนี้ยได้ด้วยเป็นชมเชยแล้วก็ธรรมารับอรุณนะครับตอน 5:00 ของพระอาจารย์ไพบูลย์ก็ได้ชมเชยด้วยครับค่ะใช่แล้วก็เลยเป็นที่มานะคะแล้วก็สำคัญคือว่าตอนที่เราส่งไปเนี่ยนะคะเป็นตอนป่าชุมชนภูดอนห้วยมหาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองก็ต้องขอบคุณนะคะทางทาค่ะนะคะซึ่งเชิญเราไปทำข่าวตอนนั้นเนี่ยเป็นการทำปีที่แล้วนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะซึ่งนะคะทำให้เราได้เห็นถึงสิ่งที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นป่าชุมชนภูดอนห้วยมหาดนะคะแล้วก็ทางเอกชนนะคะทางเอกชนแล้วก็ชุมชนที่มาร่วมมือร่วมใจกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรตินะคะแล้วก็วันที่24พฤษภาคมเป็นวันป่าชุมชนทีนี้พอทางโน้นเชิญมาเราก็มาคุยกันว่าเอ๊ะเราจะชูเรื่องของป่าชุมชนยังไงบ้างนะคะก็มีการวางแผนว่าจะต้องเรียบเรียงการนำเสนอยังไงบ้างที่สำคัญที่เราอยากจะเชิญชวนทุกท่านก็คือว่าการทำงานถึงแม้ว่ารายการนี้ที่เราส่งเข้าประกวดได้รางวัลแต่กว่าจะได้รางวัลตรงนี้เนี่ยเราทำโดยไม่ได้แบบไม่ได้คิดว่าเราจะต้องส่งเข้าประกวดนะคะทุกครั้งที่เราลงพื้นที่เราก็จะแบบคุยงานกันอะไรแบบนี้นะคะว่าเพื่อมาออกอากาศแล้วก็ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยได้ทราบถึงสิ่งที่เราลงไปดูใครมีอะไรยังไงอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วจะบอกว่าที่แต่ละที่ที่ลงไปนะคะอันนี้แชร์ประสบการณ์นะคะว่าเราลงไปเนี่ยเราไม่ได้รู้ว่าวันหนึ่งเราต้องมาส่งประกวดเนาะเราทำแบบทำเต็มที่ทุกครั้งที่ลงบางทีน้องไกด์เนี่ยโอ้โหเหงื่อแบบจะเป็นลมไข้ขึ้นเอาน้องไกด์เลยยาวิทย์ไข้ขึ้นนี่แต่ไข้ขึ้นแต่เราแบบเฮ้ยหมายเราต้องตื่นน้องฟิลแบบตัดทั้งคืนไม่ได้นอนใช่ค่ะคิโดดิฉันก็อยู่ในสถานการณ์มาก่อนนะนะหรือแบบอะไรต่างๆนานาหรือแบบข้าวปลาก็ไม่ได้กินตามเวลาอะไรแบบนี้นะคะก็เลยแบบทำให้ได้เห็นถึงความตั้งใจของทีมงานทุกคนที่แบบโดยเฉพาะน้องๆทุกคนทีมงานทุกคนต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะและที่สำคัญคือผู้บริหารของเราะนะคะตั้งแต่ท่านผอ.จัญญาอภิรัณนะคะผอ.ชนิสาชมศิลป์ผอ.พี่แจ๊บวโรการมังกรพิษพี่เอ๋จารุพันธ์พลอยเกิดคือทุกท่านเลยต้องขอบคุณขออภัยที่เอ่ยชื่อไม่หมดคือบางท่านเนี่ยแค่ถามว่าเป็นยังไงบ้างโน่นนี่นั่นเราก็แบบมีกำลังใจแล้วเนาะแล้วที่สำคัญก็คือทุกท่านที่ลงไปพื้นที่นะคะก็จะมีการ ประสานงานกับทางสวทในพื้นที่สำนักประชาสัมพันธ์เขตนะคะก็จะมาร่วมสนับสนุนงานกันนะคะแล้วก็อยากจะให้แต่ละคนได้พูดถึงนะคะว่าที่เราลงไปแต่ละครั้งบางทีเราเห็นเรื่องของเสียงเรื่องของภาพเพราะว่าเราออกทางวิทยุแล้วก็ Facebook Live นะคะน้องไกด์เทคนิคของน้องไกด์เป็นยังไงบ้างคือไกด์เนี่ยมีประสบการณ์ในเรื่องของทีวีแล้วก็วิทยุด้วยเอ๊ะต้องเค้าเรียกนะฟุตเทจคือจะบอกว่าทีมงานคุณภาพนะค่ะคือทุกคนก็คือเป๊ะปังมากนะคะคุณไกด์ยังไงแชร์ประสบการณ์หน่อยค่ะคุณไกด์สลับเก้าอี้กันคุณไกด์พยาวิทย์ปลอดสวัสดิ์ค่ะเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยคุณน่าจะเห็นน้อยอายุเนาะแล้วตอนนี้คุณไปอยู่ที่ทีวีแล้วนะคะแต่ก็เป็นหนึ่งในทีมงานที่มาช่วยแชร์ประสบการณ์ค่ะเป็นยังไงบ้างก็จริงๆแล้วอย่างไอ้อย่างรายการเนี้ยรู้ทันคือเหมือนกับว่าเวลาเนี่ยจะฟิกมากเลยใช่เหมือนกับว่าอย่างวันเนี้ยเราไปถ่ายทำเสร็จอาจจะสัก 4-5 โมงเย็นพรุ่งนี้เราต้องออกอากาศกี่โมงนะ 9-8 โมง 9 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 โมง ใช้เวลาทั้งคืนอะ ทั้งคืนในการตัดต่อหลายชั่วโมงมากนะโดยที่ว่าบางทีอุปกรณ์เราอาจจะไม่ได้เต็มร้อยเหมือนลุ้นนะใช่บางทีแบบคอมแห้ง 6 โมงเช้าอะไม่ได้นอนเคยมีประสบการณ์ว่าคอมแห้งเราก็ต้องแก้ไปเรื่อยคอมตัวที่1ตัว2ดีแล้วแบ่งกันไปหลายตัวใช่แต่เน้นเยอะคือคนของก็ไปเยอะใช่แล้วก็ไปแชร์อุปกรณ์บางทีตัวนี้เสร็จเที่ยงคืนมันจะเสร็จแล้วมันเกิดอุบัติเหตุโก้ต้องเริ่มใหม่ตอน 01:00 ปื๊ดคือน้องจนฟิลอย่างเงี้ยฟิลมาสักกี่ตื่น 05:00 ตื่นแล้วเดี๋ยวก็นอนไปก่อนยังไม่เสร็จก็คือแบบบางทีเสร็จพอดีในการออกอากาศตอนเช้าเลยครับมันก็เป็นประสบการณ์แต่อย่างไอ้ที่ไปเนี่ยที่ได้รางวัลมาเนี่ยอันนี้คือแบบว่าเดินขึ้นเขาลงเขาโดยที่ต้องแบกอุปกรณ์บนหลังไปด้วยโดนทั้งกล้องเทนคือไปคนเดียวแล้วตัวเองด้วยใช่สำคัญเลยแบกตัวเองไปด้วยคือจะบอกว่ามันชันมากทุกคนค่ะที่ป่าชุมชนภูดอนห้วยมหาที่เห็นอยู่ในนี้นะคะคือชันมากแล้วน้องไกด์ต้องแบกกล้องแล้วมีทุกคนที่ไปร่วมงานมีปลูกต้นไม้คือน้องไกด์ต้องย่อตัวลงเพราะว่าน้อยต้องยื่นไม้ให้กับผู้ที่ปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะทำให้แบบนึกดูนะคะว่าน้องไกด์ต้องแบบ
นี่ของของไม่ค่อยหนักนะครับตัวเองอาจจะหนักกว่าของก็คือเหมือนกับว่าเหมือนเป็นการสควอตไหมสควอตออกกำลังกายไปในตัวเพื่อที่จะให้ผู้ดำเนินรายการสามารถที่จะยื่นไมค์ไปให้กับผู้สัมภาษณ์ได้ก็ต้องเป็นไปตามสถานการณ์แต่ก็ถือว่าโอ้ทำงานกันแบบวินาทีต่อวินาทีเลยนะหัวใจสำคัญไกด์เวลาเราลงไปแบบนี้นอกจากภาพเสียงอะไรต่างๆที่มีข้อจำกัดแล้วมีอะไรบ้างเผื่อแบบเพื่อนๆที่อยากจะตามรอยไกด์แบบทำแบบนี้ได้ก็อันดับแรกเลยคือต้องขอบคุณคนที่เขียนสคริปต์คนที่เขียนรายการคนที่เขียนวางแผนมาให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นเราก็จะรู้สักโขว่าตรงนี้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 พอนะถึงแม้อาจจะมีคนบอกว่าอาจจะมีทีมงานแล้วเอ้าแต่เราอะจะรู้อยู่ในหัวแล้วคือเราจะเห็นภาพเราก็จะรอให้เขาไปก่อนแล้วก็ไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเหนื่อยนี่ภาพนี้น้องไกด์บอกว่าเป็นภาพที่ทุกคนมารวมกันแล้วผีเสื้อบินโดยไม่ได้นัดหมายคือคุณผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุนะคะตอนนี้ภาพใน Facebook Live ของเราเนี่ยเป็นภาพที่รวมคนหลายๆคนนะคะเป็นมุมแล้วก็มีผีเสื้อบินขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าไม่ได้นัดหมายกับเจ้าตัวผีเสื้อเลยก็คือเป็นภาพที่สวยใช่แล้วก็ทุกครั้งเห็นภาพไหมคะน้อยคุกเข่านั่งน้องไก่อ่ะแบกกล้องทั้งคุกเข่าทั้งคือหงดเงือนี่หยดติ่งๆเลยไม่ต้องพูดถึงค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของตากล้องนะคะที่คอยเก็บเบื้องหลังจริงๆมีรายละเอียดเยอะมากเพราะแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกันน้องไก่เนาะใช่ไหมคะมีเทคนิคอะไรอยากแชร์อีกไหมคะตามงานหน้างานเลยครับทำงานนี้แล้วคือจะบอกว่าเวลาไปลงพื้นที่เนี่ยมันวินาทีต่อวินาทีที่เราจะแก้ไขสิ่งที่เกิดหน้างานได้ทุกอย่างทั้งคนทีมงานที่สำคัญคืออุปกรณ์เราแต่อุปกรณ์เราพร้อมมูลนะพอหลังๆต่อไปแล้วก็ต้องมีการเล่นของกันเล่นของคือใช่ก็แบบว่าใส่โมอุปกรณ์อะไรใหม่อย่าขัดข้องนะอย่าพังนะอย่าแพงนะมันมีอยู่จริงทุกอย่างมีอยู่จริงแต่ว่า Facebook แบบใช่อินเทอร์เน็ตเฉยไม่มีอย่างนี้ก็คือสัญญาณเงียบหายเป็นเรื่องที่น่าขื่นความรู้ก็มีความเชื่อก็มีนะคะทำให้พวกเราสามารถเขื่อนได้นิดนึงก็มีแล้วคุณไกด์ล่ะคะคุณฟิว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 เดชาธรค่ะคุณเดชาธรใส่โซดานะคะอีกหนึ่งแชร์ประสบการณ์นิดนึงค่ะเป็นยังไงคะครับก็คล้ายๆกับพี่ไกด์เลยของผมก็คือยังไงครับมันคือผมตอนประชุมผมก็จะถามว่าพี่อยากได้อะไรบ้าง 4G กราฟิกอะไรเงี้ยแล้วก็จะให้เรื่องผมจะเป็นทางเกี่ยวกับออก Facebook ไลฟ์ใช่ไหมฮะก็จะมีภาพพี่มีคนเข้ากี่คนชื่ออะไรบ้างแล้วก็ทํา 4G แล้วก็จะเอาภาพกี่ช็อตอะไรอย่างนี้ประมาณนี้แล้วส่วนพี่ไกด์ก็จะทางฝั่งเกี่ยวกับทำคลิปทำอะไรมาผมก็จะทำทาง Facebook ไลฟ์หลักๆกับ 4G ว่าพี่ต้องการยังไงอะไรแบบไหนหน้างานพี่จะอะไรเพิ่มไหมอะไรประมาณอย่างนี้แล้วก็ถ้าผมเสร็จตรงนี้ผมก็จะไปช่วยพี่ไกด์ว่าพี่ไกด์เพิ่มอะไรบ้างพี่ไกด์อยากได้ 4G อะไรบ้างใส่ในสครับไหมอะไรประมาณนี้ครับแล้วตอนที่ไปครั้งนี้ค่ะที่ได้ส่งไปประกวดเนี่ยมีเหตุอะไรแบบขัดข้องสำหรับในเรื่องของ 4G หรือว่าหลังบ้าน Facebook Live อะไรอย่างงี้มั้ยคะจำได้ไหมมีนิดนึงเนาะฟีลมีนิดนึงตอนที่ว่าน้องไกด์เล่าให้ฟังว่าตอนที่มันกำลังจะเพลย์อ่ะมันขัดข้องเล็กน้อยต้องเริ่มต้นใหม่แล้วใกล้จะออกอากาศแล้วน้องแดนที่อยู่ห้องส่งเนี่ยรอไฟล์จากน้องไกด์ซึ่งตัดต่ออยู่แล้วตอนนั้นพวกเรากลับมาแล้วติดโควิดอันนี้ก็ประสานงานที่ฮอสพิทอลใช่น้องไกด์ก็ลุยเต็มที่แต่ก็ออกอากาศได้น้องฟิวเนาะก็คือแก้ไขปัญหาไปได้ใช่ครับโอ้ก็เป็นทีมงานคุณภาพจริงนะโอ้คือแบบทุกอย่างก็คือมีปัญหาออนไทม์ไม่ใช่ว่าราบรื่นนะแต่ว่าเขาแก้ได้ใช่ใช่ค่ะใช่ก็น้องแต่ว่าทำให้ได้เห็นนะคะว่าถ้าเราจะลงพื้นที่แบบนี้คือน้อยก็เรียนรู้ประสบการณ์จากทุกคนด้วยเหมือนกันนะคะอย่างน้องฟิวน้องไกด์หรือทุกคนที่ไปคุณกบหรือคุณออมพี่โดทุกคนเลยนะคะจะเห็นนะคะว่าอย่างน้องฟิวจะบอกล่วงหน้าละว่าCG มีใครบ้างคือเราด้วยความที่เราไม่มีประสบการณ์ด้านนี้จะต้องไปทำไว้ก่อนโทษนะคะอาจจะเป็นโฟลเดอร์เป็นก้อนๆไว้ว่าโอเคเพราะว่าเราจะเห็นว่าใน Facebook Live เนี่ยเวลาเครดิตท้ายหรือภาพไหนจะอินเสิร์ตก็จะทำไว้นะคะเล่าฟังหน่อยระหว่างเทปกับสดเนี่ยเวลาจะเพลย์เนี่ยอันไหนยากง่ายกว่ากันก็น่าจะสดครับง่ายกว่าใช่อ่ะสดง่ายกว่าสะดวกกว่าใช่ไหมเนี่ยสดง่ายกว่าใช่จบเลยไม่ต้องมาตัดต่อใช่ไหมคะถูกครับอันนี้พอมันเป็นแบบเทปมันจะต้องสต็อกใช่ครับไว้
ถ้าสดก็คือเราก็เอาหน้างานเลยเรียวๆเลยแก้ก็คือถ้ามีอะไรผิดพลาดก็คือแก้กันตรงนั้นใช่มีไหมมีไหมที่แบบไปติดตามสกู๊ปกันค่ะแต่เปิดผิดไม่ผิดไม่ผิดแต่แบบว่าอะไรนะหาเจอไหมอ๋อในการที่จะแพร่บางทีมันเยอะมากครับอินเสิร์ตมันจะเยอะมากมันจะทำมาเป็นก้อนเป็นก้อนบางทีมีแค่รูปอย่างเงี้ยวิดีโอไม่มีปัญหาถ้าวิดีโอมันจะทันมันก็ทำไปเป็นก้อนนี่แหละแต่แบบหน้างานเผื่อแบบมีอยากได้เพิ่มผมก็จะใส่ให้ตอนนั้นอยากได้เพิ่มหมายถึงว่าผู้ดำเนินรายการอยากได้เพิ่มอยากได้ภาพเพิ่มมีอย่างนี้อยากเอาคนนี้ขึ้นเอาคนนี้ขึ้นเราก็ต้องเอาขึ้นหน้างานเลยจะมาตัดต่อคงไม่ทันเนาะก็ยัดใส่เพราะมันในโปรแกรมมันใช้งานเอาภาพเอาเสียงลงได้อยู่แล้วครับอย่างนี้นี่ก็พูดได้ว่าต้องอาศัยประสบการณ์ครับประมาณนั้นครับประมาณนั้นต้องอาศัยประสบการณ์อย่างยิ่งยวดนะเพราะว่าบางทีหน้างานอย่างที่บอกนะคะพอมันอยู่หน้างานแล้วรายการกำลังออนอยู่แล้วแล้วอาจจะได้อยากได้นู่นนี่นั่นเพิ่มนี่บางทีเราก็ต้องมีประสบการณ์แต่ได้ความสดใหม่ไงใช่ใช่แต่ก็ต้องเข้าใจกันเข้าใจกันในทีมงานค่ะคุณฟังได้ยินแบบนี้แล้วเนี่ยคือบรรยากาศในห้องส่งก็คืออบอุ่นมากนะคือทีมงานก็คือแบบโอ้คุณภาพจริงๆมีอีกหนึ่งท่านที่อยากจะถามคุณกบค่ะพี่กบครับคุณครับคุณกบสุกัญญาคุณสวัสดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว้าวมาเพื่อการนี้เลยไอตัวเราก็ไม่สวยเสื้อมันก็จบว้าวุ่นเลยค่ะค่ะคุณกบครับเป็นยังไงคะเวลาไปลงพื้นที่ต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างคืออันดับแรกต้องเตรียมใจก่อนนะคะทีมเราเนี่ยคือจะเข้มแข็งอยู่แล้วประสบการณ์โดยตรงเนาะเราจะอยู่คู่กันแล้วก็ได้ไปมีโอกาสคุณน้อยก็บอกว่าคุณต้องทำสกู๊ปนะทุกอย่างก็จะสดใหม่นะคะเพราะว่ามันต้องไปดูหน้างานด้วยทุกอย่างก็จะมีพี่เลี้ยงมีคุณน้อยนะคะคุณโด้เนาะสุภชัยจันทราคือพี่โด้เนี่ยจะคอยบอกว่าได้หรือยังได้หรือยังสกู๊ปได้หรือยังเราจะบอกว่าประสบการณ์ในการลงเสียงของเราประมาณตีอะไรดีคะตีสามตีสามนะคะเสียงก็อาจจะแบบไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่แต่ว่าอันนั้นมันเป็นความสดใหม่ไงบางทีเนี่ยเราวางแผนว่าเอ้ยเราอยากได้แบบนี้แบบนี้แต่พอไปถึงหน้างานแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะเปลี่ยนใหม่หมดเลยก็จะมีไกด์ด้วยที่จะคอยช่วยนะคะทุกคนก็ไม่ได้นอนอะไรก็เป็นประสบการณ์ใหม่แล้วก็ได้ทำงานเราก็จะเป็นหน่วยสนับสนุนด้วยนอกจากจะหลังบ้านหลังบ้านนะคะทุกอย่างสร้างความบันเทิงดูแลน้องๆทุกคนนะอาหารการกินทุกอย่างต้องพร้อมกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะคะดูแลตั้งแต่แบบว่าขึ้นรถเลยแล้วก็สนุกสนานกันไปในประสบการณ์ใช่เพราะว่าพี่กบเนี่ยก็คือจะเหมือนคอยลงสกู๊ปที่เป็นสกู๊ปสั้นๆด้วยออกหน้าด้วยแล้วก็ถามให้ฟังหน่อยอย่างสกู๊ปแต่ละครั้งเนี่ยแบบต้องเตรียมกันอะไรยังไงต้องยกป้ายข้างหลังว่าแบบอุ้ยจำไม่หมดต้องมีการยกกระดาษยกป้ายใช่จริงๆแล้วก็จำอะไรไม่ได้เลยคือมันใหม่สดแต่ว่าสนุกดีเพราะว่าครั้งแรกกับการลงไปทำสกู๊ปก็คือรายการนี้แหละค่ะรู้ทันสารพันภัยก็ขอบคุณคุณน้อยนะคะขอบคุณทุกๆคนขอบคุณผอ.ด้วยที่ให้โอกาสเราสองคนอันนี้จะเป็นหน่วยแบบทีมงานที่คอยประสานงานทุกอย่างด้วยเนาะแต่ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแหละก็เหนื่อยพูดตรงๆเหนื่อยไหมเหนื่อยไม่ใช่เหนื่อยธรรมดานะเหนื่อยเป็นไงเหนื่อยมากอันนี้เขาได้ออกอากาศได้ก็ว้าวุ่นกันค่ะก็เหนื่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็พอทุกอย่างมันออกมาดีเนาะเราก็แฮปปี้พองานได้ออนแอร์เราก็แฮปปี้กลับมาแบบว่าก็แฮปปี้แล้วยิ่งพอได้รางวัลแบบนี้อีกเป็นยังไงคะเป็นไงคะต้องถามว่ารู้สึกยังไงบ้างคะแฮปปี้ก็ภูมิใจนะคะเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะเพราะว่าตอนที่เขาประกาศเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยผลงานของพวกเราก็ไม่ยิ่งหย่อนใครนะใช่ไหมคะคุณเอกพงศ์รู้ก่อนไหม ถ้าในมุมของคนที่เฟ้นหาเนี่ย ผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงบรรยากาศแบบว่ามีความไม่เห็นไม่ตรงกันบ้างแล้วก็ตรงกันบ้างนะครับแล้วก็หัวชนกันเหมือนจะต้องแบบว่าเอาเท้าเขี่ยกันด้วยอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยอันนี้มันได้นะอันนี้มันไม่เข้านะแล้วก็บางครั้งก็ประชุมซูมใช่ไหมครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีภารกิจอย่างเงี้ยแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เป็นครั้งสุดท้ายก็ประชุมอยู่ด้วยกันที่ศูนย์คุณธรรมก็คุยกันแบบว่าจนกว่าจนจะลงตัวแล้วก็เหมือนแบบบางข้อเนี่ยมันต้องมีคนชี้ขาดก็คือท่านประธานในการตัดสินเพราะฉะนั้นรายการที่ส่งเข้าไปเนี่ยมันเยอะมากนะครับแต่ว่ามันจะมีคนกลั่นกรองมาให้ชุดเฟ้นเนี่ยประมาณสักน่าจะเกือบ20
ซึ่งก็ฟังกันแบบว่าโหแฉะเลยครับเพราะว่าแต่ละคนนี่คือแบบว่าเจ๋งๆทั้งนั้นเลยส่งเข้ามาทั่วประเทศนะครับนี่แค่วิทยุนะครับแต่ว่าปีหน้าเนี่ยผมว่าน่าจะต้องส่งเยอะกว่านี้น่าจะมีเป็นแบบสกู๊ปแบบเพิ่มเติมจริงๆอ่ะมันยากตรงที่มันจะมีความเป็นภาพเข้ามาด้วยไงคือถ้าเป็นเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเหมือนกับวิทยุตอนครั้งแรกเนี่ยเป็นรายการวิทยุที่ส่งไปแบบว่าจัดในห้องส่งอะไรเลยองค์ประกอบมันก็จะดูน้อยแต่ว่าครั้งเนี้ยอย่างรายการเราเนี่ยแบบว่าเต็มสตรีมนะครับแต่ว่าส่งไปโดยที่เราเห็นคือกรรมการแต่ละท่านเนี่ยเขาเห็นภาพไปด้วยก็เลยตัดสินง่ายขึ้นนี่นะคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะอาจารย์ทองภูลบอกว่าเห็นหน้าคนอยู่เบื้องหลังด้วยชื่นชมครับนะคะทีมงานน่ารักกันทุกคนเลยเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะคือคุณชมทาง Facebook Live คือไม่เคยเห็นเบื้องหลังไงไม่เคยเห็นทีมงานเบื้องหลังแล้วก็ไม่เคยทราบว่าเรากว่าขนาดนี้ใช่แล้วกว่าเราจะผลิตงานออกมาได้คุณภาพขนาดนี้เนี่ยคือทีมงานเยอะมากเยอะมากแล้วก็จะเยอะกว่านี้เนาะใช่ใช่เพราะว่ามีผู้สนับสนุนอย่างพี่เกียรติค่ะพี่สมเกียรติแท่นมณีที่แบบพาพวกเราไปตลอดอันนี้ไม่มีไม่ได้นะคะใช่ไม่ได้เราจะเดินทางไม่ได้ไม่หัวใจสำคัญเลยนะใช่ไหมเนาะไม่เคยปฏิเสธแถมไม่ได้ทำหน้าที่ขับรถอย่างเดียวเนาะทำทุกอย่างเป็นตากล้องก็เป็นถือกล้องก็ได้นะคะแพนกล้องมุมกล้องนู่นนั่นนี่ทำได้ทุกอย่างเลยอาจารย์ทองภูลบอกว่าโอกาสหน้าจะเชิญมาทำเรื่องไก่ย่างวิเชียรบุรีถนัดเลยขอไปด้วยนะครับขอไปด้วยได้เลยนะคะก็อยากจะฝากไว้นะคะเราตอนท้ายคุณออมชิดสินเมื่อสักครู่นะคะนำโล่มาให้พวกเราได้ชื่นชมด้วยกันค่ะนะคะนี่ค่ะลองชูก็ได้ค่ะคุณผู้ชมน้องเมมช่วยอ่านดังๆหน้าโล่ชินหน้าโล่นะคะก็เขียนว่ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรายการรู้ทันสารพันภัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเป็นรางวัลที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนมอบให้นะคะ Moral Award 2022ประเภทสื่อสาขารายการวิทยุให้ไว้ณวันที่1กันยายน2566ค่ะประเภทสื่อนี่มีทั้งหมด9สาขาหนึ่งในนั้นก็มีวิทยุด้วยก็มีถ้าจำได้ก็มีวิทยุมีโทรทัศน์มีพอดแคสต์มีละครมีเพลงนะครับแล้วก็มีคลิปวิดีโอสั้นมีหนังสั้นมีสื่อออนไลน์อะไรเงี้ยครับก็รวมๆแล้วก็9ประเภทแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีบุคคลมีองค์กรด้วยใช่แล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะติดตามรู้ทันสารพันภัยน้องมิ้มสันพรปัญญาดิลกนะคะรับไม้ต่อจากพวกเราวันนี้ขอบคุณแฟนรายการด้วยที่สำคัญนะคะที่ติดตามพวกเรารวมไปถึงเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกาถึง10นาฬิกาพวกเราขอบคุณมากๆค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะคะกับทีมงานรายการรู้ทันสารพันภัยแล้วก็บันทึกสถานการณ์ด้วยที่ได้รับรางวัลชนเชยแล้วก็รายการธรรมารับอรุณด้วยนะคะวันนี้นะคะสมควรแก่เวลาค่ะเดี๋ยวฟังรายการต่อไปนะเราทั้งหมดทุกท่านเลยนะคะดิฉันสันพรปัญญาดิโลกคุณนรนาถแข่งขันแล้วก็ทีมงานรู้ทันสารพันภัยต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ